หัวซานกุ้ยซางเขือเสี่ยเกิงชิงจงสามคนส่งสารมาพร้อมกันขอให้ถอนผู้ครองรัฐสามคนนี้คนหนึ่งอยู่ยูนนานคนหนึ่งอยู่กวางตุ้งอีกคนอยู่ฝูเจี้ยนแต่เหตุใดถึงได้พูดอะไรเหมือนกันด้านหนึ่งบอกว่างานด้านทหารวุ่นวายทิ้งทหารไม่ได้อีกด้านก็อยากให้ข้าถอนตำแหน่งสามคนนี้ร่วมมือกันข่มขวัญข้าข้าควรจัดการอย่างไรถึงจะดีคุณนางทุกคนตอบมาทีละคนอ๋องคังเจ้าลองว่ามาสิทูลฟ้าบาทตามความเห็นของหม่อมฉันผู้ครองสามรัฐขอให้ถอนตำแหน่งอาจไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงจริงๆแล้วกำลังอย่างเชิงราชสำนักในสารทั้งสามฉบับก็บอกไว้แล้วงานด้านทหารวุ่นวายจะละทิ้งไปไม่ได้ในเมื่อด้านทหารวุ่นวายจะละทิ้งไปไม่ได้จะกลับให้ถอนตำแหน่งเห็นได้ชัดว่าขัดแย้งกันเองไปยังอ่ะความหมายของเจ้าไม่ถอนผู้ครองรัฐดีกว่าทูลฟ้าบาทหม่อมฉันเห็นว่าเราจะสำนักควรจะปลุกปลอบให้กำลังใจบอกไปว่าทั้งสามรัฐทำความชอบมากมายฟ้าบาททรงไม่วางพระทัยควรตั้งใจรับใช้บ้านเมืองส่วนเรื่องให้ถอนตำแหน่งผู้ครองรัฐไม่ต้องเสนอมาอีกไม่ถอนผู้ครองรัฐดีกว่าไม่ถอนผู้ครองรัฐไม่ควรถอนนาข้าปลุกปลอบให้กำลังใจเงินเรื่องนี้ก็ยุติเท่านี้อย่างนั้นเหรออะไรคืออะไรหรออะไรคืออะไรแล้วมันคืออะไรหรอคืออะไรเล่าสวยถูจะคิดว่ายังไงคือว่าคือฟ้าบาททรงเป็นพระบิดาญาณมองการกว้างไกลความรู้ที่มีก็สูงกว่าพวกเราที่เป็นคุณน้ำคุณนางทั้งหลายเป็นร้อยเท่าพะยะค่ะคุณนางแก่เก่าเช่งท่าคิดหน้าคิดหลังจะถอดถอนนั้นก็มีข้อดีของมันไม่ถอดถอนก็มีข้อดีของมันเหมือนกันนะพะยะค่ะคือว่าหมู่นี้คือหม่อมฉันนอนไม่ค่อยหลับมานานมากแล้วพอมาตอนหลังหม่อมฉันนึกถึงเรื่องออกมาได้ก็วางใจลงได้ทันทีคือเมื่อคืนวานหม่อมฉันก็เลยนอนหลับพะยะค่ะเดิมทีหม่อมฉันคิดว่าฟ้าบาทเนี่ยมีความคิดหารอบคอบเฉลียวฉลาดทุกเรื่องที่คนในราชสำนักคิดได้ก็ต่างก็เป็นเรื่องที่ฟ้าบาทคาดหมายไว้อยู่แล้วแผนการที่เราคุณนางคิดได้ต่อให้สูงส่งแค่ไหนก็ไม่สูงไปกว่าความคิดของฟ้าบาทจริงไหมดังนั้นพวกเราที่เป็นคุณนางทั้งหลายก็ต้องทำตามที่ฟ้าบาทมอบหมายให้ฮะมุ่งหน้าไปยังข้าวหอนจะทำอะไรก็จะสมดังใจมุ่งมาดปรารถนาทุกประการเลยรับรู้ทุกเรื่องแน่นอนพะยะค่ะโอ้ยรอดตัวไปที่โลกมุกข้าให้เจ้าออกความเห็นไม่ใช่ให้เจ้ามาสรรเสริญเยินยอจ้ะโอ้ยหัวเสียเปล่าเจ้าเคยไปยูนนานลองว่ามาสิเรื่องนี้ควรทำอย่างไรถึงจะดีฟาบาทรงพระปรีชาข้าน้อยไม่ค่อยเข้าใจเรื่องใหญ่ๆในราชสำนักเพียงแต่ว่าข้าน้อยนึกถึงประโยคที่อูซานกุ้ยเคยพูดกับข้าน้อยเขาบอกว่าผู้บัญชาการเหวยไม่ว่าต่อไปจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นเจ้าไม่ต้องเป็นกังวลตำแหน่งของเจ้านับวันจะสูงยิ่งขึ้นไม่มีทางต่ำลงข้าน้อยไม่เข้าใจก็เลยถามเขาว่าตำแหน่งของข้าน่ะห้องแต้เป็นคนประทานให้ต่อไปจะมีปัญหาอย่างนั้นเหรออูซานกุ้ยก็ฮ่าฮ่าฮ่าหัวเราะสามทีแล้วก็บอกว่าถึงเวลาเจ้าก็จะได้รู้เองแหละฟาบาทเรื่องที่อูซานกุ้ยก่อกบฏน่ะเป็นเรื่องจริงแท้แน่นอนข้าเกรงว่าเขาจะทำเสื้อคลุมมังกรเอาไว้แล้วด้วยเขายังเปรียบเทียบตัวเองเป็นเหมือนเสือร้ายเปรียบฟาบาทเป็นเหมือนนกขมิ้นพะยะค่ะเสือร้ายอะไรนกขมิ้นอะไรพูดมาสิฟาบาทคำพูดลบหลู่ดูหมิ่นที่อูซานกุ้ยพูดออกมาน่ะข้าน้อยไม่กล้าสาธยายให้ฟังหรอกพูดมาเถอะนะจะไม่ได้เป็นคนพูดเองสักหน่อยพะยะค่ะอูซานกุ้ยน่ะมีของล้ำค่าอยู่3ชิ้นของล้ำค่าชิ้นแรกคือเพชรสีแดงก้อนนึงที่ใหญ่เท่าไข่ไก่เขาเอามันฝังไว้บนหมวกเขาบอกว่าเพชรเม็ดนี้ใหญ่มาก
เสียดายก็แต่หมวกเล็กเกินไปงั้นมงกุฎของข้าก็คงจะเหมาะสมกับเพชรสีแดงใหญ่เท่าไข่ไก่ของเขาของล้ำค่าชิ้นที่สองก็คือหนังเสือขาวผืนหนึ่งเขาบอกว่าหนังเสืออย่างเนี้ยร้อยปีจะได้เจอสักทีหนึ่งมีแต่ส่งไทจูเจ้าควางอินที่เคยได้มาตัวหนึ่งตอนที่ล่าสัตว์อ๋อจูหยวนจางก็เคยล่ามาได้เหมือนกันเขาเอาหนังเสือขาวผืนเนี้ยวางไว้บนเก้าอี้บอกว่าเก้าอี้ตัวเนี้ยมันเล็กไปจริงๆใช่ยังไงงั้นเก้าอี้มังกรของข้าตัวนี้วางหนังเสือขาวของเขาก็คงใหญ่พอสินะ